แห่งกรรมเสมอภาคให้ความยุติธรรมในการลงโทษสัตว์โลกแต่ไม่ยุติธรรมโดยที่บังคับสัตว์โลกให้ตกอยู่ในกฎแห่งกรรมเรื่องเล็กๆน้อยๆก็มีปัญหานี่เป็นอย่างนี้ซะด้วยมาดูอีกเปรตหนึ่งเปรตหัวขาดเปรตไม่มีหัวมีตากับปากอยู่ที่ตัวนี่ตรงนี้โดนอีกากำลังไล่จิกอยู่เลยอีกาปากเล็กไม่น่าเชื่อนะเปรตในรูปร่างพิกลพิการอะไรมันเยอะแยะหมดเลยนะแต่เดิมเป็นมนุษย์สุดหล่อเลยเนี่ยเป็นเพชฌฆาตเหมือนเพชฌฆาตคราวแดงต่างกันที่ว่าเพชฌฆาตคราวแดงนั้นน่ะมีกัลยาณมิตรคือภาษาดีบุตรเพราะฉะนั้นเลยได้เป็นพระโสดาปัตติมรรคพ้นอบายไปสุคติขนาดตัดหัวก็มาตลอดชีวิตก็ทั้งหมดแรงตัดแต่นี่ขาดกัลยาณมิตรมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเปรตกินเนื้อตัวเองเห็นไหมเปรตเนี่ยเนื้อมันหลุดมาทีละชิ้นเหลือแต่โครงกระดูกพอหลุดมาก็ก้มเก็บกินกินเนื้อตัวเองที่หลุดออกมาพอไปเป็นเนื้ออีกก็หลุดลงมาอีกเหลือโครงกระดูกทรมานมากเลยเปรตนี่ไอ้ตอนเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยชอบหลอกลวงคนอื่นแล้วก็พยายามพูดตัดรอนคนที่จะทำความดีแล้วก็มีวจีกรรมคือมีพระมาบิณฑบาตเสร็จแล้วก็ด่าว่าพระขับไล่ให้ไปโดยมีประโยคเด็ดให้ไปกินเนื้อตัวเองไปมาบิณฑบาตอะไรอย่างนี้นี่ไม่ทำมาหากินไปกินเนื้อตัวเองวจีกรรมนี้เนี่ยไปพูดกับผู้มีศีลมีธรรมมันนะเลยมาเป็นอย่างนี้เลยเป็นเปรตเนื้อหลุดออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นหลุดมาก็เกิดความหิวกระหายก็หยิบเนื้อของตัวเองเนี่ยกินเข้าไปใหม่นี่มาดูอีกเปรตเปรตคู่กรรมทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันในเมืองมนุษย์มีลูกมีเต้าด้วยกันแต่ว่าตัวเป็นพราหมณ์ไม่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่นับถือพระรัตนตรัยแต่ลูกนับถือแล้วก็สั่งสมบุญนิมนต์พระมาก็มาถวายมหาทานคู่นี้นี่ก็เห็นแล้วก็ด่าว่าพระด้วยด่าว่าลูกด้วยเกี่ยวกับเรื่องไปนับถืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยด่ากันไปเรื่อยตายแล้วก็นี่เพิ่งขึ้นมาจากขุมนรกเนี่ยก็เอาค้อนเหล็กตีกันเลยตีกันตีเพื่อหาอาหารเพื่อเขาหิวมากอาหารของเขาเนี่ยเป็นน้ำเลือดน้ำหนองแต่ว่าเอาของอีกฝ่ายหนึ่งตีเพื่ออะไรรู้ไหมปลูกฝีเหมือนปลูกต้นไม้นั่นแหละพอตีไปมันก็บวมเลยได้ฝีขึ้นมาฝ่ายชายตีผู้หญิงฝีก็ขึ้นฝ่ายหญิงตีชายฝีขึ้นพอฝีขึ้นมาก็หยุดตีเอามาช่วยกันบ่งฝีแล้วก็เอาน้ำเหลืองน้ำหนองอีกฝ่ายกินเออเห็นแล้วก็สยดสยองเปรตเด็กมีเลือดดำไหลออกจากปากเลือดสีดำเนี่ยมันออกมาเปรตเด็กนี่ดูนั่นยืนนี่นั่งอาเจียนออกมาเป็นเลือดสีดำเนี่ยเปรตเด็กตอนเป็นมนุษย์เป็นเด็กเปรตมีเรื่องราวทีเดียวแหละที่จริงเขาก็เป็นคนขยันนะทั้งสองคนพี่น้องเนี่ยออกไปทำมาหากินเอาของเนี่ยไปขายแล้วก็จะได้เอาเงินมาซื้ออาหาร
เลี้ยงดูครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นที่นี่พอได้เงินมาก็ไปให้แม่มีศรัทธานิมนต์พระขีณาสพทั้งหลายมาฉันยังเรือนของตนนี่แม่ของเด็กทั้งสองแต่ว่าเด็กทั้งสองไม่พอใจด่าว่าทำไมแม่เนี่ยจึงให้สิ่งของของพวกเราแก่พวกสมณะแล้วก็พูดด้วยความโกรธว่าขอให้โลหิตดำจงไหลออกจากปากของพวกสมณะผู้บริโภคภาชนะที่แม่ให้แล้วเถิดนี่กำลังบริพาทสมณะคล้ายๆกับเงินทองก็สามาซื้ออาหารมาไว้ที่บ้านแต่แม่ก็เอาไปเลี้ยงพระก็มองดูพระนี่ขี้เกียจไปเดี๋ยวทำอะไรเลยเนี่ยตัวน่ะเหนื่อยเกือบตายก็จะได้เงินทองมาซื้ออาหารก็เลยโกรธนี่ก็เลยด่าว่าขอให้โลหิตดำไหลออกจากปากของสมณะผู้บริโภคโภชนะที่แม่ให้ไปแล้วนี่เป็นวจีกรรมที่ประกอบไปด้วยความโกรธและความไม่รู้นะว่ามันเป็นโทษเป็นภัยนี่ก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของพ่อค้าตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตใช้มือทั้งสองกอบเอาแกลบที่ลุกโพลงไปติดไฟแล้วก็เกลี่ยลงบนศีรษะของตนเองเสวยทุกข์เป็นอันมากนะดูแกลบเพลิงจะไปเกิดเป็นเปรตแล้วเนี่ยเอามือทั้งสองกอบเอาแกลบที่ลุกโพลงเป็นไฟเนี่ยแล้วก็เกลี่ยลงบนศีรษะของตนเองเสวยทุกข์เป็นอันมากเพราะเขาทำอย่างนี้เขาโกงตาช่างพ่อค้าโกงเลี้ยงชีพโดยการค้าขายโดยตาช่างคือเอาดินแดงเนี่ยไปคลุกกับข้าวสาลีเพื่อจะให้ข้าวสาลีนั้นมันมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็ขายแลกกันมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยเอาดินสีแดงเนี่ยคลุกไปกับข้าวสาลีมันกลมกลืนกันดีไงแล้วก็ไปแช่งเพราะฉะนั้นไอ้คนซื้อไปก็เลยได้ข้าวสาลีบวกกับดินแดงบวกกับดินไปด้วยกันดินลูกหลังนั่นแหละตายไปแล้วก็เป็นแบบเมื่อกี้นี่แหละอันนี้เป็นลูกชายของพ่อเมื่อกี้นี้ของพ่อค้าที่โกงได้ใช่ตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตใช้ค้อนเหล็กตีศีรษะตนเองเสวยทุกขเวทนามากทีเดียวคนเราเนี่ยปกติเนี่ยไม่มีใครมีอารมณ์มาค้อนทุบหัวหรอกครับแต่นี่ทุบเปรตนี่ทุบด้วยวิบากกรรมเนี่ยจับเอาค้อนทุบค้อนก็เกิดขึ้นในวิบากกรรมแล้วมาดูบุพกรรมก็ดีกว่าเป็นวจีกรรมคือตามเป็นมนุษย์เนี่ยพาเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านแต่แม่น่ะไม่ยอมให้เกียรติยกย่องเพื่อนเลยเนี่ย